รายการนี้ตลอดทางสถานีวันคำครับจนปิดรายการสถานีอยู่อุ้มอนุโมทนาเนาะครับผมคุณฟังตัวเจ้าอยู่เป็นกูจะคนเท่าคนแก่เมินๆหรอก็ยังบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้แก่หรือเปล่าแม่ได้แก่นะจะได้แก่ก็นายคุณก็แม่ฟังอยู่เป็นประจำว่างั้นนะฟังทุกวันนะโดยเฉพาะเวลาทูตเจ้าสองตัวนี่มาเมื่อไหร่นะแม่หมุนหนีทุกครั้งคุยไอ้ยังกันก็บอกโอ้มาลงชงเช้งเหมือนกันนะมาลงกองเก่งเลยกองเก่งเลยหาสาระไม่ได้ว่าเล่นมาได้นะแม่เนอะเจริญพรโยโอ้ชัดเจนดีชัดเจนดีเนอะชัดเจนดีเนาะแม่เนาะนี่แจ้งคำอ่ะโอ้แม่ฟังอ่ะวันนี้มาก่อนเพื่อนเนอะโอ้แม่มาเป็นเบอร์สองแม่เบอร์สองเบอร์สองบอแล้วบตันเปิ้นสักน้อยนะแม่อย่างมันเบอร์อย่างมันมาให้กับบอ๋อดีแล้วนะเออได้มาก็จะดีใจแล้วเนาะก็ว่าแต่ว่านี่จะได้บัตรถูกหวยเนาะแม่เนาะโอ้โหหวยจะมาเล่นกับมันโอ้สาธุโอ้สาธุสาธุสาธุดีแล้วแหละแม่นะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีสาธุโมทนาบุญแม่จ้าสาธุสาธุมีสุขทุกลูกทุกจนทั้งสังวันกลางคืนอ๋อบ่รับบ่นอนกับแม่บ่รับโอ้นอธรรมดาคนเฒ่าคนเฒ่าเกี่ยวกับตอนเป็นนอนเห็นรับสักตื่นนู่นหรอเออบ่เป็นบอกรับบ่ได้รับได้อ่ะครับตู้เจ้า2ตัวนี้กวนขนาดมันอู้อย่างโหก็เก่งดงเก่งดงเก่งสาธุโยมแม่โมทนานะครับสาธุเออเอาละดีละนะเป็นเพื่อนกันเนาะอันนี้มาจากเทิงอ่ะจากอำเภอเชียงคำโอ้โหเชียงคำพะเยาเนี่ยสายแรกเมื่อกี้นี่แม่บอกว่ามาก่อนเพื่อนไว้จริงแล้วก่อนหน้านั้นมีจากแม่ข้าวต้มแม่ข้าวต้มตรงเนี้ยอะไรนะท่าสุดเนี่ยท่าสุดเนี่ยใกล้สนามครับอยู่เลยหัวสนามบินไปหน่อยเนาะครับอย่างนี้ก็หลายสายบางคนก็แสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook ก็มีครับหลายท่านหลายคนจากเชียงใหม่ก็มีนะหลวงพ่อพระครูเชียงใหม่นะคุณธนาพลคุณยมแม่สุวิมลแม่ลันนี่จากอำเภอเทิงนะคุณจันเปงนี่มาจากเชียงใหม่ปุ๊นะจารย์มาคุณนะฟังอยู่ทั้งเชียงใหม่ปุ๊นะแล้วก็คุณจันฟองนี่มาจากไหนไม่ทราบคุณครูนี่ก็สอนอยู่ที่นู่นนะมีคุณครูคุณรพรพัฒน์นี่นะแล้วก็คุณโยมสุริยนต์นะคุณต้นทิมพราดอนจากอำเภอเทิงมากนี่นามสกุลแบบนี้เนาะเออนี่ก็เป็นรายชื่อรายนามที่แสดงความคิดเห็นผ่านมาช่องทาง Facebook ครับเนาะนี่ก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะทั้งญาติโยมหลายที่หลายทิศหลายทางก็หลายท่านฟังอยู่นะครับถือว่าเพิ่นก็มีวินัยในการฟังทำไมดีกว่าฟังอื่นนะฟังอื่นมันหัวใจมันตื่นเต้นทำฟังข่าวบ่อยๆมันทำซึมซับไปกับทำเอาไปคิดไปฝังนั่นนะบางครั้งก็มันมีคติแต่ฟังคลื่นธรรมะเนี่ยมันเป็นไงคติมันเป็นจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะเป็นเรื่องของการประเทืองปัญญาปัญญาครับจะได้มากได้น้อยจะเป็นกระเด็ดทำสาระทำมันก็ยังดีหน่อยแม่นครับเนาะนะอันนี้ก็แต่ว่าถามว่าฟังอย่างอื่นได้ไหมก็ฟังได้นะเราก็อาจจะหลีกไปทางวิทยุแบบสายบันเทิงบ้างก็ไม่เป็นไรไปฟังเพลงบ้างฟังข่าวบ้างฟังอะไรบ้างก็อันนี้สุดแล้วแต่นะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะนะก็มีช่องทางให้เลือกดูเยอะอย่างหลวงพ่อพระครูบอกเนี่ยทุกวันนี้ควรดูไอ้แต่แป๊บอย่างแต่แป๊บนะครับมันเขาสื่อสารมาเยอะนะแต่เขาจะเลือกพออย่างที่มันมีประโยชน์เท่ากับพ่อมาแล้วนะ เจริญพรโยมเจ้าก็ไปตาเจ้าดังกระโปงสันมหาอันนี้แม่ใจจำได้ใช่ไหมแม่ใจครับจากแม่ใจนะแม่นะเจ้า
โอ้สาธุสาธุในแม่ฟังอยู่ทุกวันเหมือนกันเนาะทุกวันไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันเหมือนกันกันอังคารนี่ต้องขาดมาได้แน่โอ้กะข้าวบัลลังก์ไงโอ้กินข้าวบัลลังก์แม่หม้อหูจักหูจักแม่ใจลาบหูจักแม่นี่แหละแม่อย่างไหนแม่ชื่อแม่อย่างพ่อครูจำเร็วจำเสียงแม่ได้เออแม่เสานะจดเอาไว้อยู่แม่จดเอาไว้ในปากกระตือนอยู่แต่เอาปากกระตือนไปวางไว้ตั้งใดหาบ่ปั๊ดเตือนนี่แม่ท่องแม่ใจเอาไว้แหละจำอำเภอได้แม่อำเภอยังดีสาธุกราบโมทนาเนาะแม่เนาะเออจากอำเภอแม่ใจคุณโยมแม่เสาแม่เสาละครับผมก็จำเสียงมันได้แต่ผมจำชื่อย่างน้อยๆเราจำกันเอาไว้ครับได้ก็ยังดีนั่นครับเนาะนี่แหละแต่ว่าคิดถึงกันบ่อยๆแล้วมะครูเปิ้นบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังรายการบ่ายวันจันทร์และวันอังคารนี่กินข้าวบะหลําเหมือนแม่บอกไว้นะเออนะแสดงว่าถ้าวันไหนได้ฟังแล้วนี่กินข้าวกับน้ำปลากะหลําอยู่ครับยกเจ้าส่งเติมมาข้าวผมได้มากกว่าเง่าเหมือนนะเคยมาอู้ตลอดทุกวันจันทร์การถึงเวลานั้นครับบางทีก็ต้องตัดกิจต่างๆไปว่าจะมาคือได้พยายามจะมานะถือว่ามันเป็นสิ่งที่เรามาอยู่เป็นเพื่อนโยมมาเหมือนแล้วนะครับอยู่เป็นเพื่อนโยมก็อย่างที่บอกเสมอว่ารายการนี้ไม่ได้เป็นรายการเทศธรรมะเออมานะแต่เป็นการมาพูดคุยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนโยมนะโยมโทรศัพท์เข้ามาสนทนาบ้างอะไรบ้างโยมก็ได้คลายเครียดไปในยามบ่ายได้พูดคุยได้ทักทายกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันเหมือนกับเพลงเหมือนร้องก้องแก้งร้องก้องแก้งกับทุกเจ้าตัวอู้ลักษณะก้องแก้งก้องแก้งเป็นอ่ะครับผมร้องก้องแก้งเลยนะครับเพลงเขาว่าอ่ะนั่นแหละเขาถึงบอกว่าวิสาสาปรมาญาติแปลว่าอย่างพระครูความเป็นญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะอ๋อพระครูแปลได้อยู่กะก็แปลได้ค่ะมันแปลว่าจะได้ก็มันก็แปลได้อย่างเงี้ยคนความคุ้นเคยน่ะมันก็เป็นญาติคนหนึ่งอ่ะอ๋อความคุ้นเคยความสนิทสนมนี่เป็นเหมือนกับญาติญาติก็ครับอ๋อบาลีบทนี่นะโอ้โหบาลีอย่ามองก็ได้เพี้ยนมาหาเนี่ยเออนะเออๆเพราะนั้นอาจารย์พระครูจึงมีคำที่ว่าเนี่ยพ่วงท้ายออกมาจากวิสาสาปรมายาติที่ว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนี่ยก็มีอีกคำหนึ่งที่พ่วงออกมานั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าหากว่ามีความเอื้อเฟื้อก็เป็นเหมือนยิ่งกว่าญาติเนี่ยเพราะอาศัยความเอื้อเฟื้อความเอื้ออาทรความรักความผูกพันกันบางครั้งบางทีเป็นยิ่งกว่าญาติเนี่ยครับคือมันคนเฮาเนี่ยธรรมดานะที่จะอยู่ด้วยกันได้คือคนเขาบุญจะเข้าถึงกันได้ครับมีวินัยเหมือนกันมันถึงอยู่ด้วยกันได้กันแต่การเมื่อการรักวินัยมันไม่ได้ใจเฉพาะในตามกฎกติกาคนเฮาเนี่ยครับยังสามีภรรยาเนี่ยครับที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยเขาว่ามีวินัยมันเหมือนกันถึงอยู่ได้บางคนก็อยู่แป้งกันทะเลาะกันมาเจอก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งมึดกับห้างมึดกับเล็กกินในข้อนกินไม้มันกินลูกกุ้ยกันพ่องอันนี้ก็มันเป็นเรื่องว่าเขาว่าเปิดมีวินัยเหมือนกันอะถึงอยู่ด้วยกันได้ลองก้องแก้งนะก็พูดง่ายๆว่าถึงจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็พูดง่ายๆว่าก็ยังสามารถประคับประคองไปได้เออครับอยู่ด้วยกันได้อ๋อนี่เรียกว่าศีลเสมอกันเสมอกันครับบางคนก็ไอ้ที่ข่าวผมได้ยินข่าวบ่อยนะที่ว่าผัวก็ขี้เหล้าเมียก็ขี้เหล้าต่างคนต่างที่ข่าวมันไม่ขี้กันนักมีคนเสพยาทั้งคู่ครับอ๋อเปิ่นกับมีเปิ่นมีวินัยเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันได้อ๋อไอ้ก่อนที่จะมาละอ่อนดูจากเน็ตว่าละอ่อนมันบอกคุ้งว่าหาว่าไม่มันขี้ยาขี้ยาว่าไม่เสพยามันอ่ะออมันไปหาตำรวจครับมันเปิดกำลังกัดไอ้เกิดด่านเนี่ยครับออนสองคนสามคนมันไปเข้าหันรถเลยตำรวจ
ครับไอ้ปวดชีหงุดเหรออ๋อหูว่าผมติดชาเสพยาว่ะลองตรวจทางผมสักกำเหรอเออมาฮะตำรวจตกใจตกใจนี่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองเออว่าครูว่าว่าผมว่าผมเสพยาเสพยาว่ะเออตำรวจเขาไปหาแต่ไปพันจนเข้าไปหันวัวแล้วตำรวจงงเลยไหมอย่างว่ะตรวจชีหงกำระหว่างเออตำรวจก็ตรวจก็ครับมันเป็นไงผ่าก็บ่มีบ่มีกลายเป็นว่าคุณครูใส่ร้ายกล่าวหานักเรียนอ่อนว่าขอถ่ายภาพมึงครับถ่ายภาพตำรวจตัวเอาหลักฐานของกําเออผมจะไปยืนที่ครูครับครูว่าผมเสพยาว่ะนะอ๋อนี่แสดงมันมีวินัยน่ะเออนะมากล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองนะนี่บางครั้งบางทีเราดูแต่ภาพลักษณ์ภายนอกอาจารย์พระครูดูท่าทางดูกิริยาคำพูดคำจาแล้วก็ดูพฤติกรรมของเขานี่เหมือนแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไม่นะครับนะเพียงแค่ว่าพฤติกรรมการแสดงออกของเขาอ่ะมันอาจจะส่อไปนะบอกอะไรนะเหมือนกับอะไรที่เราเคยพูดบ่อยๆเรื่องของวาสนาวาสนาวาสนาเหมือนอย่างพระสารีบุตรไงอาจารย์พระครูที่พระสารีบุตรเวลาไปบ้านก็ดีไปบิณฑบาตก็ดีนะหลวงพ่อพระครูนะมีโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยเล่าต่อเจอตอนโยมสวัสดีเจ้าอันนี้ได้ฟังเรื่องของอันนี้จำเสียงไม่ได้แต่ว่าอยู่น่าจะอยู่แถวๆอำเภอเทิงนะแม่นะไม่ใช่มันจะอยู่ไอ้นี่หน้ามหาลัยมหาลัยหน้ามหาลัยโอ้จำเสียงนี้ไม่ได้สักทีเลยวนท่าชุดอ๋ออันนี้อยู่ท่าชุดนี่หน้ามหาลัยไปฟ้าหลวงอ่ะอ๋อฟังทุกวันจันทร์วันบังคารนะโอ้โอ้สาธุแม่สาธุโมทนาขอสุมาเตอร์จำเสียงแม่มาได้นึกว่าเสียงสาวสาวสมัยเจ็ดสิบห้าปีเลยไปเออได้หนูไปก็ต้องกักเต่าอยู่แล้วก็นอนเล่นฟังค่ะข้าวปูผ่านหนาเนี่ยสาธุโยมแม่โมทนาบุญนะอยู่ไปวันวันนะสาธุมันได้ฟังห้องผมได้ฟังนะแม่ละแม่เนี่ยเปิดบาพายุจะมานะแม่สวรรค์ตุเจ้าแม่สวรรค์ตุเจ้าสองตนก็อย่าซุกไม่เต้ายังแม่ของเหมือนกันนะเหมือนกันนะเออดีละดีละยังไงก็หมดโมทนาบุญกับคุณโยมแม่นะจัดแถวนู้นหน้าโมเมฟ้าหลวงสาธุสาธุนะมหาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่แถวหน้ามหาลัยหมู่บ้านแถวนั้นนะแม่ฟังเป็นประจำนะโอ้นี่ก็นาบุญเนาะนาบุญครับนาบุญกราบผมเนาะเมื่อกี้เราลืมนะเรื่องภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรว่าด้วยวาสนากิริยาท่าทางเนี่ยคำว่าวาสนาในภาษาบาลีในทางพระพุทธศาสนาในคำนี้ใช้เป็นเหมือนกับสิ่งที่มันฝังอยู่ในกมลสันดานแล้วกันเนาะอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยอาจารย์พระครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเคยถูกถามว่ามีคนไปเห็นมีพระไปเห็นท่านเนี่ยเวลาออกไปเดินบิณฑบาตเวลาไปบ้านไปนู่นไปนี่นะแต่ก่อนมันเป็นทุ่งนาเนาะเวลาชาวนาก็ทำนาเขาก็จะขุดร่องน้ำไงจ้ะมะกูเวลาท่านไปถึงร่องน้ำท่านจะกระโดดปึ้งเลยมะกูแล้วกระโดดข้ามร่องน้ำครับคนไปเห็นเนี่ยหรือว่าพระหนุ่มเนน้อยไปเห็นเนี่ยก็เอ๊ะทำไมพระอรหันต์ทำไมถึงมีกิริยาแบบนั้นดูไม่เรียบร้อยดูกระโดกระเดกไม่สมกับเป็นพระอรหันต์เลยนี่มีคนมาทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอ๋อมันเป็นวาสนาของท่านน่ะเห็นไหมอาจารย์พระครูอย่างพระครูว่านี่ก็เหมือนกันเจ้าเด็กคนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของวาสนาพฤติกรรมของเขาก็ได้แต่เราอย่าไปตัดสินที่พฤติกรรมหรือว่าอยากจะไปตัดสินแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกบางคนก็แต่งตัวมอซอเนาะแต่ว่าผู้ไหนว่าตอนนั้นโอ้มันถึงแต่งตัวมอซอก็เหมือนข้างพุทธการพระครับตัวเตี้ยๆเนี่ยใครก็ห้องเน้นเน้นน้อยเน้นน้อยแต่จริงเป็นอรหันต์น่ะเป็นพระอรหันต์พระโสนกุติกันนะแม่นใช่หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับคือว่าในคนเฮามองชื่นชมกันได้
รูปรอบภายนอกแต่ไม่ได้มองในภายในบางคนแต่งตัวมองว่าจะไปคิดว่าเปิ่นบ่มีความหูนะที่มีความหูสูงอาจจะจบด็อกเตอร์แล้วก็ได้ด็อกเตอร์ก็ได้นะเพียงแค่ว่าท่านทำตัวแบบธรรมดาสมถะสมถะเหมือนกับโยมอะไรนะคุณโยมโยมถวันดัชนีอย่างเงี้ยอู้เป็นคนที่มีความรู้ทั้งทางศิลปะทั้งทางธรรมเลยนะเนี่ยไหมท่านก็แต่งตัวเรียบเรียบง่ายง่ายนะไอ้คนเท่าเราเอาพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากในเรื่องของการอยู่การกินการนอนก็เอาง่ายง่ายแต่เป็นคนที่มีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็ทางด้านศิลปะเนาะนี่อาจารย์ดร.เฉลิมชัยนี่อะไรนะที่ช่างวัดล่องคุณนี่นะท่านก็แต่งตัวง่ายๆธรรมดาเสื้อหม้อห้อมเสื้อแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยอู้เป็นชาวบ้านเนี่ยอู้ก็อู้แบบชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะนี่คนก็คนที่ไม่รู้จักนะสมมติว่าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็อาจจะมองไปอย่างอื่นใส่เกือบแตะเงินชาวบ้านโดดไปครับผมนี่บางคนนี่อาจารย์พระครูยิ่งในยุคนี้ยิ่งดูยากนะบางคนนี่อาจจะเรียนจบเมืองนอกมาจบด็อกเตอร์มาจบปริญญาโทมานะไปเดินขายข้าวขายครัวอยู่ในตลาดเนี่ยใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานอย่างอื่นไปก่อนไปขายผักขายเนื้อขายปูขายปลาอยู่ในตลาดใครจะไปรู้อาจจะจบมาดีกรีอะไรก็เรียกอะไรนะเกียรตินิยมเกียรตินิยมอย่างนี้สมมตินะสมมติก็อาจจะมีจริงเนี่ยอย่างเงี้ยเราอย่าประมาทเขาเนาะสำคัญอาจารย์พระครูสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้นะความรู้ใครจะจบอะไรยังไงก็ได้นะจะมากจะน้อยเนี่ยแต่มันมีความรู้มันย่อมได้เปรียบย่อมมีโอกาสมากกว่าแต่ว่าสำคัญกว่าความรู้ก็คือความดีนั่นนะครับยังวาสนานะยังอันนี้หลวงพ่อคูณเนี่ยเนาะเปิ่นกับอู้ก็สร้างเปิ่นละนะให้เจ้าจะมาจะฟ้ามกันจะห้องก็เนี่ยนะเดินไปกับอุ้มไปเลยดีว่าเทว่าอะไรครับผมไม่อยากพูดนะมันเสียงเอาเป็นรู้กันแล้วกันนะไม่อยากพูดรออากาศนะตามภาษาบ้านผมอาจารย์พระครูนะภาษาบ้านผมเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆน่ารักเนี่ยเขาถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาจะเรียกว่านางน้อยถ้าเป็นสมมติว่าเป็นหลานผมนะหลานผมก็มีหลายคนนะมีส่วนใหญ่ก็เป็นหลานผู้หญิงเวลากลับไปบ้านก็เรียกว่าอีนางน้อยอีนางน้อยนี่หลานของลูกของพี่ชายนะน่าจะเรียกเขาอย่างนั้นปัจจุบันนี้โตมาแล้ว อย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆบริบทหลายๆสังคมด้วยที่มีความแตกต่างกันนะแล้วก็เรื่องของภาษาทางด้านวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็มีอุปนิสัยต่างกันไปเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่าดีไม่ดีบางครั้งบางทีเราเอาความคิดของเราไปตัดสินคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่เนาะเหมือนกับญาติโยมที่ฟังเราสองคนนี่แหละฟังทั้งหมดทั้งมวลเราพูดอะไรที่มันพอเป็นสาระบ้างโยมก็อย่าเพิ่งเชื่อนะถึงแม้ว่าฟังแล้วอาจจะมีสาระบ้างแต่อย่าเพิ่งเชื่อโยมไปคิดเอาแล้วกันเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะใครว่ามาก็เรื่องเกี่ยวกับวินัยนะครับก็วินัยเรื่องเกี่ยวกับคำพูดด้วยคำพูดรู้นะคำว่าสุภาษิตาจยาวาจาเนี่ยในบทเนี้ยเวลาที่เราท่องสวดเวลาไปบ้านโยมเจริญพุทธมนต์ให้บ้านโยมเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างอาจารย์พระครูการสุภาษิตาจยาวาจาการกรรมสมรู้วาจาเนี่ยเรียกว่าบ่กล่าวร้ายบ่อู้สิ่งที่บ่ดีบ่ใส่ร้ายไปสีนะบ่แจ้อารมณ์เนี่ยกับคนอื่นนะที่ไปด่าไปดุไปด่าโคตรตระกูลโคตรเหง้าเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าเฮ้ยใส่สํารวมวาจาครับกรรมอู้ทุกวันคนเฮาเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเพราะปากเนี่ยต่างถ้าแบบถ้าคุณมันสงบนิ่งเนี่ยว่าในสังคมใดน่ะถ้าในที่ประชุมใดถ้าคนเงียบฟังของสงบฟังถึงเวลาอู้ก็อู้หรืออันนี้ก็จะเป็นกองเกิดความสงบในแก่สังคมผู้เจ้าบอกว่าขอเพื่อสำรวมบัดดีไปกว่าไล่บัดดีอู้กิ่งอู้นักมันก็ยิ่งเพ้อเจ้อเพ้อไปเห็นนะครับทุกวันในทุกคนมีความหูมดจะมากจะน้อยไอ้ไฟล์ที่ชอบก็ว่าติ๊กใส่ไหลไปสีไหวต้องอย่างอันนั้นครับเขาถามความเป็นจริงมันให้อีกแบบหนึ่งก็ได้อู
คนนะมันก็อู้แบบสวยสวยรู้นะเขาเจียแต้กันได้ว่าเพราะนั้นให้สงบปากสงบสำรวมวาจาพระเจ้าคนหนึ่งว่าในแบบเฮิร์มเบอร์เฮิร์มพระสงฆ์ไปคุกคีกับหมู่คณะนะเฮิร์มไปนั่งด้วยกันหลายคนอู้กันตั้งตึงตั้งตึงให้คุกคีกับหมู่คณะนะให้อยู่กับพี่เวกอยู่กับเก่าได้นักๆนะให้คุยกับตัวเองตัวเองเอาก็ใกล้เคียงคนบ้าแล้วมังจะมาคุยกับตัวเองได้คนเฮามันก็คุยตัวเก่าทุกวันนะคุยกับต้นไม้ก็คุยอู้เนอคุยกับภูเขาคุยกับถ้ำให้สงบปากสงบคำอ่ะครับผมนี่อันนี้เล่านะนี่ผมจากนุชนันมีขอยกภรรยาลงคูนนั่นมาครับตอนนั้นเปิ่นไปทุดงติดตามแต่เล่านะในทุดงในประเทศลาวเนี่ยครับเปิ่นก็ไปหมู่บ้านหนึ่งปีถ้ำครับหมู่บ้านนั่นหันท่ามาหลวงพ่อคูนมาก็ไปครับบอกไปคุยสนทนาว่าโอ้หลวงพ่อมานี่มาปฏิบัติขอโปรดญาติโยมไปเหมือนเนอไปหลายๆวันนอจะเป็นกับประเทศไทยนอหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อว่าเออกูจะอยู่เนี่ย อยู่ถ้ำเนี่ยครับก็เพิ่งระหว่างที่อยู่นั่นก็มีชาวบ้านก็หลวงพ่อคุณไปบิณฑบาตนะครับก็มีชาวบ้านก็ใส่บาตรไม่ห้ามวันเลยครับครับผมหลวงพ่อคุณไปบิณฑบาตนะไปเลี้ยวไปห้ามทางนะครับทำไมอ่ะไปห้ามทางปรากฏกับระหว่างนั่นก็ไปหันนะไปหันคนมายิงก็ใส่บาตรแต่เงียบบ่อู้มจ๊ะครับบ่มีเสียงกระแอมกระไออ่ะครับก็หันก็รับบาตรมาแล้วก็เฮ้ยคนเรานั่นแปลกนะเปิ้นน้ำบ่าอู้บ่จ๋าเนาะก็มาถึงก็มากินอาหารนะนะกินอาหารบาตรน่ะครับแล้วเซตก็เอาอาหารนั่นติดเหรียญน่ะเซตไปวางน่ะปรากฏว่าอาหารนั่นก็เหมือนเดิมตีเศษอาหารนะที่นึกว่านกจะแมงก็มากินมากินไม่มีมดไม่มีแมงไม่มีหนูมากัดครับเอ้หลวงพ่อคุณสงสัยเอ้คนที่ใส่บาตรนั้นใครวะก็มีวันหนึ่งครับเป็นไงก็ไปเจ้าบ้านมาหาหรือว่าจะเดินไปบิณฑบาตเจ้าบ้านทักอ้าวหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อมาได้มาบิณฑบาตหลายวันนั่นแหละก่อนหนูขอล้อใส่บาตรอย่าโยมล้อใส่ท่านเนี่ยมะโอ้โหอ้าวก็มาถึงวันนั่นแหละชาวบ้านก็ถามว่าท่านเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลวงพ่อคุณกันเล่าว่าอ๋อเขาอันนี้ไปเป็นเมืองลับเป็นเมืองเก่าคล้ายๆเป็นเมืองลับแลลับแลเมืองเก่าครับไม่ใช่อุตรดิตถ์ลับแลไม่ใช่นะไม่ใช่ครับ คนละเมืองคนที่ใส่บาตรเป็นผีว่ะผีใส่บาตรท่านหลวงพ่อคุ้นกี่นะครับครับชาวบ้านก็เล่าอ๋อนั่นเป็นเมืองเก่าถ้าไปเรื่องตั้งนั่งจะเป็นบ้านล่างเมืองล่างเมืองวัดล่างต่างๆคนก็อาจจะล่มตายเยอะเนี่ยหลวงพ่อคุณโอ้ที่ไปที่บิณฑบาตผีใส่ผีใส่บาตรให้หลวงพ่อคุณนะครับอ๋อนี่ขนาดเป็นผียังอยากทำบุญทำบุญครับเออน้องเปิ้ลก็อยากได้บุญเปิ้ลก็อยากไปพุทธไปเกิดนะเนาะพูดตามภาษาบ้านเฮาอ่ะนะบางทีเปิ้ลก็อยากจะมาขอแบ่งส่วนบุญบ้างนะขอหลวงพ่อแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกเราบ้างครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้หลวงพ่อคุณแผ่เมตตาเลยครับก็วันหลังก็ไปได้ไปเส้นนั่นครับไปเล่นที่เจ้าบ้านก็ดีอกดีใจหลวงพ่อคุณมาได้ใส่บาตรได้สุดศาสนาธรรมนะครับผมคณะผียังใส่บาตรพระผีใส่บาตรดีนะอาจารย์พระครูทำไมอาจารย์พระครูในครั้งพุทธกาลถามว่ามีไหมอย่าว่าแต่ผีเลยเทวดายังมีอย่างหลวงพ่อศรีวลีนะที่เราชอบกราบไหว้เรื่องโชคลาภอะไรมันเนี่ยอาจารย์พระครูมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเดินทางไปเมืองอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะเมืองนั่นแหละก็ถามว่าพระสารีบุตรอยู่ไหมอยู่พระโมคคัลลานะอยู่ไหมอยู่นะพระอานนท์อยู่ไหมอนุรุทธะพระเถระผู้ใหญ่อยู่ไหมอยู่หมดอยู่หมดเลยครับดีแล้วนะวันนี้เราจะเดินทางไปเมืองนู้นนะซึ่งเมืองนู้นน่ะระหว่างทางมันเป็นทางกันดารแล้วมันต้องเดินบุกป่าผ่าพงเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกนะถ้าเราไปทางอ้อมนะเราก็จะได้อาหารตามปกติชาวบ้านเขาก็สัญจรไปมาแถวนั้นมีหมู่บ้านแต่ว่ามันอ้อมเสียเวลาเสียเวลาครับแต่ถ้าเราอยากจะไปไวหน่อยเราก็ต้องเดินลัดป่าครับแต่ว่ามันจะไม่มีชาวบ้านชาวเมืองเราอาจจะอดข้าวได้นะนี่นะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ส่าวเสียง
ทำประชามติครับแต่ทุกเจ้าห้ามนะครับพระสงฆ์แต่ทั้งนี้ที่ขวานะขอประชามติกับคณะสงฆ์เขาเรียกถ้าเป็นเรื่องของสงฆ์เขาเรียกว่าพเดียงสงฆ์พเดียงสงฆ์แต่โยมฟังไม่เข้าใจก็คือทำประชามตินั่นแหละครับครับก็เอาเป็นว่าลงซาวเสียงดูว่าเออสรุปว่าทางอ้อมเนี่ยไม่อดไม่อยากโยมรอใส่บาตรอยู่แล้วแค่เห็นพระ